ลิกโฉมอาเซียนในทุกวงการเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนคนอาเซียนให้มั่งคั่ง PNN ช่อง16ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พาคุณบุกกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเพื่อเปิดโลกการศึกษาเกษตรกรรมและสตาร์ทอัพติดตามการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในสารคดีข่าวชุดพิเศษอาเซียน 4.0 เราจะก้าวสู่ความมั่งคั่งระดับโลกในรายการ TNN อาเซียน Business ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นเริ่มเสาร์ที่1กรกฎาคมนี้มองรอบด้านสุดสัปดาห์รายการสนทนาสร้างสรรค์คือสนุกทุกข่าวสารพร้อมประเด็นชวนคิดรอบด้านพร้อมด้วยทีมผู้ดำเนินรายการคุณภาพ1ชั่วโมงเต็มทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง TNN 24ช่อง16ทุกระบบรักทุกคนแชร์ทุกเหตุการณ์ที่คุณเห็นแชร์ทุกเรื่องราวที่คุณรู้ผมก็เป็นนักข่าวได้คุณก็เป็นนักข่าวได้ร่วมแชร์ DNA ข่าวในตัวคุณได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True iReport แล้วสถานีข่าวก็อยู่ในมือคุณฉันโดนหลอกไปทำงานเมืองนอกคนโกงเขาบอกว่าจะช่วยหางานขายยาขายที่ขายบ้านถูกโกงจนอ่านต้องแชร์ให้สาสมโครงการถนนจะเริ่มสร้างเจอคนมาอ้างว่าจะสร้างให้ดีโกงกินวัสดุจนอิ่มหมีเรื่องแบบนี้ร่วมด้วยช่วยกันแชร์คนโกงต้องโดนแฉเรื่องโกงเราต้องแฉ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 คนโกงต้องโดนแฉเรื่องโกงเราต้องแฉ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 สำนึกไทยไม่โกงร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตร B First Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11พบกัน 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2560นะคะคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะรับชมผ่านช่อง TNN 24ช่อง16ได้นะคะพร้อมกับการรับชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ค่ะ Money and Banking TV นะคะเผื่อเวลาที่ท่านใดนะคะเวลาที่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะคะไม่สามารถรับชมผ่านโทรทัศน์ได้ก็สามารถที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะแล้วก็เข้ามาในแฟนเพจของเรานะคะติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแบบเรียลไทม์ได้เป็นประจำทุกๆวันละค่ะใช่ค่ะไลฟ์สดๆกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะส่วนประเด็นแรกวันนี้เนี่ยมารีวิวดูภาพรวมสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังหลายสำนักเนี่ยเคยนำเสนอไปแล้วปรับประมาณการตัวเลขดีขึ้นนะคะล่าสุดนั้นก็เป็นในส่วนของ SCB EIC นะคะก็ได้มีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยขึ้นมาค่ะจากเดิมนะคะประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้ 3.3% ก็มีการปรับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 3.4% นะคะโดยภาพรวมคุณพัชรพจน์นันทรามาศค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการเศรษฐกิจมหาภาคนะคะของ Economic Intelligence Center จากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงบทวิเคราะห์นะคะของ SCB EIC ซึ่งล่าสุดนั้นได้มีการปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยปีนี้ใหม่จากเดิมโต 3.3% เป็น 3.4% นะคะโดยตัวที่เป็นแรงขับสำคัญที่ทำให้ตัวเลขขยับขึ้นมาได้เพราะว่าการส่งออกนะคะดีขึ้นจากเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญทั้งสหรัฐยุโรปจีนแล้วก็กลุ่ม CLMV กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีการขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเลยคาดการณ์ว่าส่งออกในปีนี้ก็น่าจะโตดีขึ้นนะคะเดิมทีคาดว่าจะโตได้ 1.5% ของใหม่ปรับประมาณการ GDP แล้วปรับตัวเลขส่งออกเป็น 3.5% ด้วยส่วนการบริโภคภายในประเทศนั้นยังชะลอตัวนะคะคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.1%
เนื่องจากว่าสภาวะตลาดแรงงานซบเซารายได้เกษตรกรมีแนวโน้มลดลงไปในครึ่งปีนะซึ่งกระทบกับการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็มีภาระหนี้ครัวเรือนสูงส่วนการลงทุนของเอกชนค่ะเป้าหมายจะขยายตัวได้ 1.4% แต่ว่าตอนนี้เอกชนยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ก็เลยทำให้ยังชะลอตัวอยู่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์เรื่องของค่าเงินบาทเวลาไปเทียบกับคู่ค้าบางรายถ้าเกิดว่าบาทยังแข็งค่าต่อไปจะทำให้ความสามารถด้านการแข่งขันของสินค้าบางประเภทเช่นอุปกรณ์กึ่งตัวนำนะชิ้นส่วนโทรศัพท์ยางพาราแล้วก็ข้าวเสียเปรียบด้านราคาค่ะก็ประเมินว่าเงินบาทสิ้นปีนี้จะอยู่ในกรอบ35บาทถึง35บาท50สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะมีการปรับแข็งค่าขึ้นจากเดิมคาดว่าเงินบาทสิ้นปีจะอยู่ที่36บาทนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของการเงินโลกได้รับผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่คาดเดายากแล้วก็นโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะนี่ก็เป็นการสำรวจนะคะของ SCB EIC นั่นเองค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของนิดาโพค่ะที่ไปร่วมมือกับทางด้านของเครดิตบูโรนะคะเขาไปทำสำรวจหนี้ภาคครัวเรือนค่ะปรากฏว่าตรวจสอบออกมาแล้วค่อนข้างจะเป็นที่น่ากังวลใจนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขสัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะโดยล่าสุดนะคะในไตรมาสที่1นั้นมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นมาถึงระดับ 3.45 แสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะเรามาตรวจสอบในเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของนิดาโพนะคะคุณณัฐาวินิในภาคนะคะผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของผลสำรวจพฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในครึ่งปีแรก2560นะคะประชาชนมีรายได้ทั่วประเทศเนี่ยมีการสำรวจในตัวอย่างนะคะ 2,000 หน่วยด้วยกันพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่ะ 45.15% มีรายได้พอๆกับรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 26,469.91 บาทต่อเดือนนะคะส่วนรายจ่ายนั้นจะอยู่ที่ 21,606.75 บาทต่อเดือนถือว่าไม่เพียงพอสำหรับการออมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตค่ะในขณะที่พฤติกรรมการออมเงินของคนไทยส่วนใหญ่ 51.65% มีเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลเจ็บป่วยอุบัติเหตุรองลงมาสำรองไว้ใช้เพื่ออนาคตให้กับบุตรหลานนะคะหรือออมไว้ใช้ระยะยาวหลังเกษียณค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ยังน้อยมากโดยระบุนะคะบอกว่าเมื่อเทียบกับความต้องการณปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารายได้การออมแล้วก็หนี้สินนั้นถือว่าไม่สัมพันธ์กันหนี้สินค่อนข้างมากการออมค่อนข้างน้อยในขณะที่รายได้เทียบกับรายจ่ายแล้วก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำนะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะ 68.1% มีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 565,302.88 บาทนะคะโอ้โหหนี้ 500,000 กว่าบาทนี่ไม่ธรรมดานะคะเกิดจากการซื้อผ่อนชำระสินค้าบริการสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่าการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจแล้วก็เลี้ยงดูบุตรหลานและคนในครอบครัวค่ะโดยทางด้านของบริษัทข้อมูลเครดิตบูโรนะคะหรือว่าข้อมูลเครดิตแห่งชาติระบุบอกว่าไตรมาสแรกของปีนี้หนี้ภาคครัวเรือนนั้นอยู่ที่ระดับที่ 11.4 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 345,000 ล้านบาทนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรบอกว่าเนี่ยหนี้จำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นสัดส่วนสูงถึง 78.6% ต่อ GDP ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้จากสถาบันการเงินอย่างสหกรณ์บัตรเครดิตแล้วก็บอกว่าแนวโน้มของคนไทยอย่างที่เราเคยรายงานกันมานะคะว่ามักเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยวัยทำงานก็มีหนี้เยอะแล้วนะคะระยะเวลาเป็นหนี้ค่อนข้างนานซึ่งน่าเป็นห่วงล่ะค่ะค่ะที่บอก 506,000 นี่เฉลี่ยด้วยซ้ำไปแปลว่าบางคนอาจจะสูงกว่านี้ คือแค่คิดซื้อรถเนี่ยก็เกินแล้วนะคะต่อวงเงินหนี้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้รัฐบาลเองจริงก็ถือว่ายังคงเป็นประเด็นหลักนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะก็ถือว่าการแถลงของประธานเฟดนะคะก็มองว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในตลาดหลักเรียกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาแย่กว่าที่คาดในวันศุกร์นะก็จะเห็นว่าก็ตลาดก็มีการมองว่าอาจจะปีนี้นะจากที่มีการน่าจะมีการปรับขึ้นในตลาดหลักเรียกครั้งหนึ่งนะอาจจะมีการเลื่อนออกไปใหม่นะหรือว่าสำหรับปีหน้าอาจจะมีการลดจำนวนครั้งที่จะปรับขึ้นในตลาดหลักเรียกหรือไม่นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดมองนะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำติดตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเล่นเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขออนุญาตสร้างบ้านนะคะแล้วจำนวนคู่ขอรับซื้อหรือการจำเงินในสัปดาห์นะคะซึ่งก็จะบ่งชี้ต่อไปว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคง
ยังคงมองว่าอาจจะยังไม่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใหม่นะหรือว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้แข็งแกร่งนะตรงนั้นก็อาจจะกดดันราคาทองคำอีกครั้งได้นะส่วนประเด็นของนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะตรงนี้ก็ถือว่ายังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะถึงแม้คะแนนนิยมที่ได้ถือว่าลดน้อยลงไปนะแต่ว่าก็ต้องดูถึงตัวนโยบายต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ตลาดมองว่ายังเกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของเขานะคะที่ถ้าเกิดว่ายังมองว่ายังอาจจะล่าช้าต่อไปอีกนะคะตรงนั้นก็อาจจะส่งผลบวกต่อทองคำระยะถัดไปได้เช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนัทค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะร่วมกันประเมินทิศทางราคาทองคำนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะกลัวจะหลุด 1,200 แต่ว่าค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมานะคะก็มีปัจจัยเข้ามาในระหว่างสัปดาห์อาทิตย์นี้ยังต้องรอการประชุมธนาคารกลางแล้วก็ประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ถือว่าทิศทางของราคาสินทรัพย์ต่างๆนะคะมีการเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะรับปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาวางกลยุทธ์การลงทุนราคากับเราแบบนี้นะคะก่อนนอนการเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครอยากจะหาหุ้นเด่นในช่วงไตรมาสที่3เพื่อที่จะเลือกลงทุนกันนะคะมีมุมมองที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วง Money Exclusive ค่ะ